Greeting everyone สวัสดีครับพบกับผมอัปปานิเตอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกม Phase Grand Order Serve in A North America ในอีเวนต์ของ Phase Zero นั่นเองนะครับมาหรือ Phase Excel Zero Order นั่นเองนะครับโอเคเราก็มาอยู่ใน Act ที่18กันนะครับซึ่งมีชื่อว่า The Fallen Grail นั่นเองนะฮะหรือจอกที่แปดเปื้อนนะก็เห็นกล่องนะครับแล้วก่อนหน้านี้ที่ปลดล็อกนะครับตัวด่านก็เห็นว่าได้จอกแล้วนะครับก็คงคิดได้อย่างเดียวว่านี่คือด่านสุดท้ายแล้วครับและศัตรูก็แปลกมากเป็นอเวนเจอร์นะฮะแล้วก็มีเซอร์วันนะครับพิเศษมาให้เราเล่นด้วยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับกดแม่งเลยส่วนที่ที่จะเอาไปคงต้องจัดเต็มหน่อยเพราะผมคิดว่าน่าจะโหดนะฮะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสักครู่นะครับโอเคที่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะน่าจะจบได้ไวอยู่ละนะโอเคไปเลยกันเลยครับ Phase Zero Act ที่18จบผู้ที่8เปื้อนมาแล้วครับหลังจากเราจัดการกับเบอร์เซอร์เกอร์ไปนะครับพวกเราจัดการเบอร์เซอร์เกอร์ได้แล้วค่ะแล้วหลอดเอลไม่ร้อยละเป็นไงบ้างอ่ะเขาสลบไปแล้วรู้สึกอาการสาหัสมากเลยค่ะเขาน่ะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ว่าตอนที่เราจัดการเบอร์เซอร์เกอร์ได้มันหมายความว่าใช่ จะพวกโง่เพราะพวกเจ้าคิดไม่อยากจะช่วยให้พิธีนี้เสร็จสิ้นมันก็เลยเสร็จสิ้นได้ยังไงเราเข้าใจละทีนี้เซอร์วันตนที่5ก็ถูกกำจัดแล้วสินะณตอนนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จอกที่ยาวไวนั่นสังเวยอีกต่อไปแล้วด้วยพลังเวทนี้ด้วยพลังเวทแห่งพิธีกรรมสุดท้ายในชีวิตของข้าข้าจะเติมเต็มมันโดยตรงในจอกยิ่งใหญ่นี้อ้าวจะสละชีวิตตัวเองอะไรกันฉันสูญเสียพลังเวทที่เก็บเอาไว้โซเกนนายเป็นคนทำแบบนี้เหรอไม่ข้าแค่เร่งให้มันตื่นขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เรียนแบบตัวเจ้าหรอกนะแต่เป็นภาชนะที่แท้จริงต่างหากมาสเตอร์ใครบางคนกำลังออกมาจากมหาจอกแล้วค่ะฟะอัจจะอะดาร์คไอริสฟิลอะวอเตอร์ฟักเยี่ยมมากมาคิรีโซเกนนายเนี่ยตัวหดลงไปมากกว่าครั้งที่แล้วที่เราเจอกันซะอีกนะจอกแห่งสวงสวรรค์เจ้าช่างงดงามอะไรยิ่งนี้เข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองบทบาทของข้าคงหมดลงแต่เพียงเท่านี้สินะคงถูกเรียกกลับไปอยู่เบื้องหน้าของเจ้าพอได้แล้วสหายเก่าผู้ชราภาพของข้าเอ๋ยบทบาทของเจ้าน่ะได้จบลงแล้วตอนนี้น่ะจงใฝ่ฝันคิดถึงความปรารถนาที่ไม่มีวันเติมเต็มซะเถิดแล้วตายซะมันไม่มีวันตายไม่ใช่เหรออ้าวเรียบร้อยโซเกนมาสเตอร์ของเบอร์เซอร์เกอร์ถูกกินไปแล้วเหรอยืนหน้าตาว่าเอ้ยยังนี่มันยังไม่พอภาชนะเยี่ยงตัวฉันน่ะจะต้องถูกเติมเต็มด้วยวิญญาณเวทชนอันทรงเกียรติทั้ง5เจ้าผูกข้าขึ้นมาโดยเตรียมของน่าสมเพชพวกนี้เป็นของบรรณาการงั้นเหรอการเตรียมการสำหรับงานเลี้ยงน่ะมันยังห่างไกลจากความสำเร็จอยู่อีกเยอะ Justice Lilith อันนี้คือชื่อคนเหรอชื่อของภาชนะคนใหม่เนี่ยนะจอกที่แตกสลายเอ๋ยที่ถูกแปดเปื้อนนะครับโดยความชั่วทั้งหมดทั้งมวลของโลกใบนี้นั่นมันความโง่เขลาที่ถูกสร้างขึ้นโดยลูกหลานของข้านี่นะข้าน่ะคือจอกแห่งสวงสวรรค์คือร่างทรงที่3แห่งพลังเวทที่เป็นรากฐานและการทำลายล้างความชั่วร้ายทั้งมวลในเวลานี้แหละจงมอบชีวิตและดวงวิญญาณของเจ้ามาซะข้าจะนำเลือดของเจ้าไปเติมเต็มความปรารถนาอันล้ำค่านับพันปีเซเบอร์เขามันได้เชิญมันใช่มันคือพลังเวทแห่งชะตากรรมในตอนนี้เราไม่มีทางชนะได้เลยเข้าใจละเพราะพวกเราเสียของเบ้งไปเอ๊ะไม่ใช่หมายถึงหลอดเอลเมลอยที่2พวกเราก็เลยไม่มีทางต่อสู้เลยสินะเขาปลอดภัยพวกเราน่ะยังมีโอกาสแต่ว่าการขาดเซอร์วันที่เป็นกำลังสำคัญไปน่ะมันร้ายแรงมากภาคผิดเมื่อกี้อัตเทเลียพูด
โดยเฉพาะการต่อสู้กับศัตรูที่ร้ายกาจขนาดนี้การเสียเขาไปถือว่าเป็นเรื่องหายนะพวกเราต้องถอยเดี๋ยวพวกเราสองคนน่ะจะถ่วงเวลาเธอไว้เองทุกคนน่ะรีบหนีไปเร็วไปกับมาสเตอร์คนอื่นๆแลนเซอร์มากับฉันเข้าใจแล้วแต่ว่าเซเบอร์แล้วพวกเธอล่ะจะเป็นยังไงถ้าพวกมาสเตอร์น่ะหนีไปอย่างปลอดภัยพวกเราน่ะก็จะถอยออกไปทันทีจากแนวหน้าด้วยคำสั่งแห่งเลจูแต่ว่าตั้งแต่พวกคุณน่ะถือครองเลจูนะครับหรือว่าคอมมานด์สเปลไว้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะก็จะมอบให้กับความปลอดภัยของคุณเป็นหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปได้แล้ววิญญาณวิรชนโลกแล้วก็แอสซัสซินที่เป็นหน่วยต่อต้านเอ๋ยจงได้ปกป้องมาสเตอร์ด้วยเข้าใจแล้วเชื่อใจฉันได้เลยเข้าใจแล้วค่ะถ้าทางจะยาวนะครับเนี่ยดีใจจริงๆที่คุณฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะแกนพลังวิญญาณของฉันไม่ได้รับความเสียหายแต่ว่าฉันไม่สามารถขยับตัวได้ฉันคิดว่าเซอร์วันจอมปลอมเนี่ยก็คงมาได้แค่นี้แหละแล้วเซเบอร์กับแลนเซอร์ล่ะพวกเขากำลังต่อสู้กับมหาจอกอยู่เพื่อที่จะให้เราหนีเนี่ยนะใช่แล้วค่ะพวกเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสชนะเลยในเวลานี้แล้วจะสู้ยังไงกันเล่าแม้แต่ตัวนายเองเนี่ยก็ยังไม่มีแรงยืนเลยไม่ใช่เหรอเวเวอร์เวเวอร์นายคือกุญแจสำคัญของสถานการณ์นี้หาฉันรู้ว่านายเป็นใครจงบื้อนายพบว่าตัวเองเนี่ยไร้พลังอย่างถึงที่สุดนายสาปแช่งในความไร้ความสามารถของตัวเองแล้วก็สามัญสำนึกของตัวเองนายนั้นถูกดึงเข้าไปพัวพันกับนรกที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่สามารถมีอะไรที่จะพูดโอ้อวดออกมาได้อะไรของนายเนี่ยอย่ามาบอกฉันนะความฝันอันไร้เดียงสาของเจ้างั่งผู้ที่โศกเศร้ากับความอ่อนแอของตัวเองเสมอมานายน่ะเตรียมพร้อมที่จะตื่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือยังล่ะความหวาดกลัวที่ต้องแบกรับพลังมหาศาลความหวาดกลัวที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งเธอน่ะพร้อมที่จะลิ้มรสความรู้สึกแบบนั้นทั้งที่ยังเป็นคนโง่เขลาอยู่อย่างนั้นเหรอหลอดเอวไม่ร้อยคุณจะทำอะไรน่ะฟูเอาแล้วยังไงครับเวเวอร์คุงก็ได้ฉันพร้อมแล้วพวกเราไม่มีทางเลือกเลยนะใช่ไหมล่ะนายเนี่ยมันโง่จริงๆโง่พอที่จะไม่รู้จักประเมินพลังตัวเองนายเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่เพราะแบบนั้นแหละทำไมเขาถึงได้สนใจในตัวนายยังไงล่ะเกียรติยศลอยอยู่บนเส้นขอบฟ้างั้นเหรอบอกฉันสิว่าฉันจะต้องทำยังไงจับมือฉันไว้แล้วสวดภาวนาศิลปะแห่งชัยชนะอันแน่นอนรูปแบบอันสอดประสานที่ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สมควรขึ้นอยู่กับโอกาสกดไม่ติดเฉยโอเคศิลปะแห่งชัยชนะอันแน่นอนรูปแบบอันสอดประสานซึ่งมาพร้อมค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโอกาสเฮ้ยอย่าบอกนะมารวมร่างกันเหรออ๋อเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ่ะใช่แล้วดูเหมือนว่านายเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากกุนซือผู้มีชื่อเสียงแล้วสินะเขาน่ะอนุญาตให้นายใช้ร่างอวตารของเขาได้ชั่วคราวถึงแม้ว่าร่างกายของนายจะแตกสลายแต่เขาน่ะก็ยังสามารถควบคุมร่างของนายได้อย่างที่เขาต้องการฮะนี่นายจะบอกว่าบางสิ่งในตัวฉันมันคือขงเม้งน่ะเหรอจูกัดเหลียงนะครับจงยินดีซะเจ้าหนุ่มน้อยตอนนี้นายได้เป็นฮีโร่อย่างที่นายใฝ่ฝันมาตลอดตอนนี้นายสามารถใช้ร่างใหม่ในการหาความยุติธรรมได้หรือเปล่าฉันทำได้สิแอปโกขอโทษนะแต่ฉันต้องฝากให้เธอดูแลเซอร์วันที่ไม่รู้ภาษีภาษาคนนี้ด้วยนะเขาอาจจะไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าเขาน่ะสามารถใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้กลับไปหาเซเบอร์แล้วก็แลนเซอร์ช่วยเหลือเขาซะเข้าใจแล้วข้อแรกนะครับข้อ2เชื่อมือฉันได้เลยพวกเรารีบกลับไปกันเถอะค่ะนุ่นพี่ขณะที่ว
คุณเซเบอร์กับคุณแลนเซอร์น่ะกำลังมีชีวิตอยู่โอเคกลับไปสู้เถอะอ๋อผมรู้แล้วตัวยืมปริศนาคือใครครับ ทำได้ดีแค่นี้เองเหรอเป็นวิญญาณวิรชนที่น่าสมเพชอะไรยิ่งนี้แสดงว่าอยากหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับฉันมากแล้วสินะไม่ดีแล้วสิตัวฉันอะถึงขีดจำกัดแล้วเธอแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มาแล้วทนไว้อีกสักพักหนึ่งนะต่อสู้ต่อไปอะไรกันทำไมคุณถึงกลับมาล่ะไม่แลนเซอร์เด็กคนนั้นอะเปลี่ยนไปแล้วจากก่อนหน้านี้พลังเวทนี่มันเขาหน้าการเป็นเซอร์วันไปแล้วพวกเราเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเป็นพลังให้พวกเราเนี่ยมีทั้งเซเบอร์แลนเซอร์แล้วก็แอสซัสซินแห่งกองกำลังต่อต้านกองกำลังที่เขาจินตนาการไว้มารวมตัวกันแล้วทั้งหมดที่พวกเราต้องการน่ะก็แค่คำสั่งแอปโก้ที่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วสินะโง่เขลาเบาปัญญาตัวข้าน่ะจะดูดกินพวกเจ้าทั้งหมดและกลับไปอยู่ในร่างที่แท้จริงในจอกของข้าโอเคหลังจากคุยมานานมากนะครับ The Black Girlโอ้โหอยู่ดีๆก็ติดปิดกันมาเลยหรือได้เลยนี่ไงชัดเจนครับก็คือตัวยืมที่เป็นปริศนาก็คือเจ้าเวเบอร์นั่นเองนะโอเคงั้นก็อย่ากระนั้นเลยโอ้กูก่อนแล้วเกินแล้วเกินก็มาเนี่ยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวติดอมตะให้ก่อนไม่ใช่อะไรนะกัดให้ก่อนนะครับแล้วเกือเผื่อกันตายไว้โอเคดูสิว่าจะโหดขนาดไหนแต่ก็ไม่น่าจะโหดมากหรอกกระซวกจะเกือบครึ่งหลอดอ่ะอืมเจอเบอร์2ตัวเข้าไปโอ้โหนี่มันตีหรือมันสะกิดวะเนี่ยให้ตายเหอะอ่ะเราจะใช้ทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่ผมไม่รู้ผมเมาอะผมเมามากนั่งแปร แต่มันสนุกสนุกมากครับผมดูสิเขาจะทำอะไรเราดิโอ้เพิ่ม NP ว่ะเพิ่มทำไมไม่เข้าใจงงแป๊บอ้าวไม่ดูไว้ไว้เรียบร้อยจบเอาจอกมาจะเอาไปโวโอเค battle finish เป็นไงล่ะโดนตบไหมล่ะทำไมกันด้วยมือข้างนี้ถึงไม่อาจเอื้อมไปถึงจุดจบแห่งดวงดาวได้เรียบร้อยลาก่อยนะพวกเราชนะแล้วเหรอพลังเวทของศัตรูหายไปแล้วค่ะพวกเราได้รับชัยชนะแล้วทำได้ดีมากเลยข้อแรกนะครับข้อ2โอเคไหมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยเราอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการต่อสู้โดยมีชีวิตใครบางคนเป็นเดิมพันเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดนี้เธอน่ะทำได้ดีมากแล้วเป็นการต่อสู้ครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมนายน่ะสมควรได้รับการยกย่องที่ไม่หวาดกลัวต่อภัยคุกคามนายน่ะควรภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับชัยชนะในครั้งนี้ทุกคนพวกเขาทั้งหมดเป็นเซอร์วานที่ถูกอัญเชิญมาพร้อมมาหาจอกที่ฟูยุกิเอ้าเดี๋ยวยังอ่านไม่จบพวกเขาน่ะเป็นวิญญาณมิตรชนที่ถูกอัญเชิญมาที่ฟูยุกิโดยมหาจอกตอนนี้มหาจอกก็หายไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ในร่างนี้ได้อีกต่อไปแล้วก็อัทเทเรียก็พูดต่อนะครับได้เวลาที่ต้องจากกันแล้วสินะเนี่ยนะเป็นค่าตอบแทนจากการต่อสู้แต่ว่าตัวฉันน่ะก็ยินดีนะที่มันจบลงแบบนี้ลาก่อนนะท่านอัทเทเรียไปเจอกันเซิร์ฟเจแปนนะครับบางทีพวกเราน่ะอาจจะได้เจอกันในสนามรบที่ไหนสักแห่งฉันน่ะมั่นใจเลยว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นเมื่อชะตากรรมของโลกนี้มาอยู่บนเส้นได้
จอกศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราตรวจพบที่คานเดียตอนนี้ได้หายไปแล้วไม่มีร่องรอยแล้วไอริสฟิลเธอน่ะไม่มีความสามารถที่จะกลายเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไปเธอจะทำยังไงดีล่ะต่อจากนี้ใช่สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไร้ความหมายตัวฉันน่ะก็คงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วฉันน่ะให้ความช่วยเหลือในการทำลายมหาจอกด้วยมือของฉันเองตอนนี้มันไม่มีทางแล้วที่ฉันจะสามารถกลับไปที่ไอซ์เบิร์กได้เป้าหมายดั้งเดิมของพวกเราน่ะรวมถึงการเก็บกู้จอกที่ปรากฏขึ้นที่จุดแปรผันด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่รังเกียจทำไมไม่กลับไปที่คานเดียกับพวกเราล่ะงอมาชูความคิดดีมากถ้าเกิดพวกเราทิ้งเธอไว้ที่นี่แล้วก็ใครสักคนนึงต้องพยายามมาใช้ตัวเธอแน่ไม่ช้าก็เร็วและอาจจะเป็นเหตุผลที่น่ากลัวยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะดีกว่านะถ้าพวกเราน่ะจะพาเธอกลับมาด้วยนะสำหรับใครสักคนนึงที่ไม่มีที่ให้หวนกลับน่ะเป็นข้อเสนอที่วิเศษมากเลยใช่ฉันยอมรับฉันน่ะเชื่อใจพวกเธอทุกคนนะมาสเตอร์จากอีกโลกนึงหลังจากนี้ก็มาทำอนาคตที่ดีกว่ากันเถอะใช่ขอบใจนะข้อแรกนะครับข้อ2ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเฮ้ยพวกนายจะกลับกันแล้วเหรอใช่ของเบ้งก็เช่นกันใจเย็นไว้เดี๋ยวนายก็กลับคืนสู่ร่างเดิมแล้วล่ะร่างที่เป็นตัวนายนะทำไมอะเวเวอร์ตอนนี้นายรู้สึกถึงมันแล้วสินะได้เวลาที่นายจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วล่ะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนายจะต้องถูกให้รับพลังนี้จงตระหนักไว้ว่าตอนนี้นายยังมีเวลาเพราะฉะนั้นจงแข็งแกร่งขึ้นเท่าที่นายจะสามารถทำได้ เสียงของนายน่ะเหมือนไรเดอร์เลยนะพูดเหมือนไรเดอร์นะครับประมาณนั้นอย่าทำให้ฉันเขินหน่อยเลยนะฉันน่ะยังไม่คู่ควรกับราชาผู้พิชิตหรอกนะยังไม่คู่ควรนายพูดอย่างนั้นสินะนั่นก็หมายความว่านายก็ยังฝึกฝนอยู่เหมือนกันเหรอเพื่อที่จะให้ได้ทัดเทียมกับเขาน่ะเดี๋ยวหลบตาสิฉันน่ะได้นำพานายมาอยู่ที่ทางเข้าของถ้ำเขาวงกตแล้วนั่นแหละคือเส้นทางของพวกเราฟูฟูยังเหลือเจ้านี่อีกคนหนึ่งคิดว่าตอนนี้ฉันคงจะต้องพูดบอกลาแล้วสินะเอ๊ะแล้วนายจะไม่กลับขึ้นไปข้างบนเหรออ๋อเซลฟิตไอ้นี่เข้าใจแล้วหมายถึงตอนนี้อยู่บนถ้ำในถ้ำสินะผมลืมไปเลยครับฉันน่ะไม่ใช่ตัวตนที่อยู่บนโลกแห่งนี้ดังนั้นทำแบบนั้นน่ะมันเสียเวลาถ้าเกิดฉันรออยู่ที่นี่ฉันก็คงถูกเรียกกลับไปที่บัลลังก์วิลชนในอีกไม่นานใช่นั่นสินะฉันน่ะเกือบลืมนิสัยของนายไปเลยแปลกจริงๆตั้งแต่พวกเราพบกันน่ะฉันก็รู้สึกได้ถึงความตายครั้งหนึ่งที่พัดพาพวกเราออกจากกันใช่มันแปลกจริงๆแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้ความรู้สึกแปลกๆเนี่ยมันก็ยังไม่คุ้นเคยซะเลยนะใช่ฉันก็เหมือนกันฉันคิดว่าฉันถูกสาปให้เติมเต็มภารกิจของฉันโดยความตายหรือว่าการสังเวยแต่ตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถต่อสู้เพื่อปกป้องอะไรบางอย่างได้ขอบใจนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าฉันควรพูดอะไรในสถานที่แบบนี้ใช่ลาก่อนนะฉันดีใจที่พวกเราน่ะได้พบกันฮีโร่ผู้ไร้นามเอ๋ยสรุปเองจะไม่บอกชื่อจริงๆเหรอเจ๊คือเองไม่บอกชื่อจริงๆเหรอน่าเสียดายนะเยี่ยมมากเลยทุกคนทำได้ดีมากถึงจะใช้เวลานานไปหน่อยก็เถอะฟูฟูตอนนี้ดาวินชีก็กำลังตรวจเช็คมิสไอริสฟิลอยู่ฉันน่ะแปลกใจจริงๆฉันไม่คิดเลยนะว่าจอกศักดิ์สิทธิ์น่ะจะอยู่ในรูปร่างแบบนั้นได้แล้วหลอดเอเมรอยด์น่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องอาการบาดเจ็บของเขาเปรียบเทียบกับเซอร์วันแท้ๆเหมือนกับพวกเราเขาน่ะเป็นมนุษย์มากกว่านะถ้าเกิดว่าต้องตายเพราะความเจ็บปวดทรมานที่แสนสาหัสแล้วก็ใช่ก็คงต้องอยู่ในห้อง ICU อีกสักพักเขาน่ะต้องได้รับการพักผ่อนนะมันบ้าบิ่นมากเลยนะที่ใครสักคนนึงซึ่งทำบรรทัดสัญญาอยู่กับวิญญาณวิรชนน่ะจะบาดเจ็บหนักได้ขนาดนั้นแต่ตัวเขาเองน่ะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกนะเพราะฉะนั้นพวกเธอน่ะไม่ต้องกังวลไป
แต่ว่าเขาน่ะก็โดนมาหนักมากเลยนะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขานะคะพวกเราน่ะถึงผ่านเรื่องทั้งหมดนี้มาได้แล้วก็วิญญาณวีรชนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มต่อต้านนั่นใช่มันเป็นการพบเจอกันที่แปลกประหลาดแต่ว่าลองคิดดูสิถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์น่ะกำลังถูกเผาผลาญแต่หน่วยต่อต้านน่ะก็ยังคงทำงานอยู่หรือว่าเป็นพลังแห่งการต่อต้านนะครับก็คือพลังที่จะต่อต้านความผิดปกติจะของประวัติศาสตร์ให้มันไม่แบบตะเลิดไปไกลอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ผมว่าแปลว่าหน่วยต่อต้านมาขนาดนี้แล้วก็แปลต่อไปแล้วกันนะครับแล้วไอ้หน่วยต่อต้านเนี่ยมันคืออะไรเหรอข้อแรกนะครับข้อ2แล้วเค้าน่ะเป็นใครกันน่ะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับกองกำลังต่อต้านในทางทฤษฎีแล้วมันคือพลังที่จะช่วยปกป้องนะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาพูดกันว่าใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญที่หาดูได้ยากจะถูก เรียกตัวนะครับโดยกองกำลังต่อต้านนั่นเองก็คือถูกซัมมอนไปนะเมื่อเกิดมหันตภัยที่เป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติพวกเขาน่ะก็จะถูกอัญเชิญไปณเวลานั้นเพื่อกำจัดต้นตอของภัยพิบัตินั้นดังนั้นเขาเป็นเซอร์วันที่ไม่มีมาสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญไปต่อสู้คนเดียวเหรอคะใช่ถึงแม้ว่าจะตายดวงวิญญาณของพวกเขาน่ะก็จะต้องทำภารกิจนะครับและต่อสู้ไปตลอดกาลฉันอ่ะไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาได้จริงๆพวกเขาน่ะคงจะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดที่ไม่สามารถพูดได้แล้วนะใช่ค่ะถึงแบบนั้นตัวฉันน่ะก็เป็นเพียงแค่เดมิสวันไม่ใช่วิญญาณวีรชนฉันน่ะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าถ้าถูกอัญเชิญไปที่สนามรบโดยไม่มีมาสเตอร์แบบนั้นจริงเหรอใช่ค่ะสิ่งที่ช่วยค้ำจุนฉันในสนามรบก็คือคุณนะคะเพื่อนพี่คุณคือคนที่ทำพันธสัญญากับตัวฉันสายสัมพันธ์นั้นได้มอบพลังและความกล้าหาญที่อยู่เหนือกว่าความกลัวถ้าเกิดต่อสู้โดยไม่มีใครคอยหนุนหลังแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยค่ะโอเคแล้วจบอย่างนี้เหรอเอาจริงดิยังหรอกนะนั่นไงยังอยู่สินะแอสซัสซินเชิญน่ะควรจะออกมาได้แล้วนะเชิญน่ะเป็นดาวเด่นของที่นี่ไม่ใช่เหรอไม่มีใครเข้ามารบกวนแล้วนี่นะไคฟ้าโอ้นี่เธอรู้ด้วยเหรอแม่ฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยมันเจ็บปวดนะไอ้พลังขนาดนั้นน่ะมันหาได้ยากเลยนะในอายุแบบนั้นน่ะรู้ไหมฉันน่ะอยากจับนายตอนที่นายเนี่ยยังไม่ระวังตัวน่ะหน้าตาคุ้นๆหน้าเราอ่ะงานดีเหลือเกินที่จับฉันได้นะฉันน่ะยินดีเหลือเกินกับการต้อนรับนี้นะถึงจะเหงาๆนิดหน่อยก็เถอะแต่ว่าทำไมนายถึงไม่บอกเพื่อนนายเกี่ยวกับเรื่องอันตรายนี้ล่ะพวกเขาน่ะแค่ทำลายเปลือกนอกของจอกศักดิ์สิทธิ์ก็เท่านั้นฉันอันลีมายูที่เป็นแก่นแท้ซึ่งแยกตัวออกมาฉันน่ะไม่อยากได้ความช่วยเหลือจากคนนอกหรอกนะที่มาจากโลกอื่นนะครับคำสาปของนายน่ะส่งผลกระทบต่อโลกนี้เพียงลำพังมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาเพราะฉะนั้นตามความคิดของฉันแล้วฉันน่ะจะต้องจัดการกับนายเพียงลำพังโอ้ก็ดีนี่แบบนั้นน่ะก็เป็นความภาคภูมิใจในงานอย่างนึงสินะฉันคิดว่าแบบนี้มันคงเจ็บปวดน่าดูเลยนะที่พวกเราน่ะต้องกลายเป็นแบบโดนสงสารแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราสู้กันน่ะก็ไม่มีใครได้รับอะไรทั้งนั้นความสุขเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมล่ะเพราะแบบนั้นยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้นายก็สูญเสียไม่มากไม่น้อยไปกว่าตัวฉันไม่ใช่หรอฉันรู้นะว่านายเนี่ยเป็นนักฆ่าที่แสนโหดเหี้ยมดูจากกลิ่นก็รู้แล้วฉันเชื่อว่านายจะต้องกลับมาที่แห่งนี้ในท้ายที่สุดก่อนที่นายน่ะจะต้องไปพบเผชิญกับความทุกข์ทรมานอันเป็นนิรันดร์ฉันไม่คิดแบบนั้นนะสิ่งเนี้ยมันคือชะตากรรมที่ฉันเลือกเองฉันน่ะไม่เคยถูกบังคับให้ทำอะไรหรือว่าได้รับสิ่งใดนั่นแหละคือเหตุผลว่านายควรที่จะพังทลายสถานที่สักแห่งหนึ่งในเส้นทางของนายเส้นทางที่นายเนี่ยควรที่จะพบเจอกับความสงบหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือแต่เพราะว่านายเนี่ยไม่ยอมหยุดที่จะเป็นฮีโร่แห่งความยุติธรรมจนกระทั่งถึงท้ายที่สุดแม้กระทั่งหลังความตายนายก็เลยกลายเป็นฟันเฟืองของเครื่องจักรชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าหน่วยต่อต้านยังไงล่ะ
นั่นแหละคือเครื่องพิสูจน์ว่านายในอยู่ข้างที่สูญเสียยังไงล่ะชีวิตของฉันน่ะนำพาให้ฉันมาจนถึงจุดนี้ฉันน่ะไม่เสียใจหรอกฉันน่ะยอมรับนะว่าพวกเราน่ะมีส่วนลึกๆแล้วคล้ายกันนายจะสาปแช่งโลกใบนี้ส่วนฉันจะช่วยโลกใบนี้พวกเราน่ะต่างมีหน้าที่และบทบาทที่ต้องเล่นเหมือนกันสิ่งนั้นน่ะก็แค่นั้นเองฮึโอเคถ้าเกิดว่านายมั่นใจแบบนั้นฉันคิดว่าฉันควรที่จะโชว์ความนับถือในตัวนายซะหน่อยร่างแท้จริงถ้าการสาปแช่งและการช่วยเหลือต้องเผชิญหน้ากันมันก็ไม่มีทางเลือกพวกเราน่ะต่างตามหาความรักและการยอมรับในวิถีทางของพวกเราพวกเราน่ะรู้ดีในโอกาสแบบนี้ทำไมนายไม่บอกชื่อตัวเองหน่อยเล่าไม่เหมือนกับตัวฉันนายน่ะจำได้สินะชื่อของตัวเองน่ะใช่ไหมล่ะง้อชัดเจนวะล่ะทุกคนครับเอมิยะคิริซึงุหรือนั่นคือชื่อที่ฉันเรียกตัวเองตอนที่ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่นะฉันจะช่วยโลกใบนี้ฉันน่ะยังคงทำมันอยู่และฉันจะทำมันตลอดไปโลกใบนี้ไม่สามารถถูกช่วยได้โดยมนุษย์หรอกนายจะไปสูตรเรื่องแบบนั้นน่ะไปถึงเมื่อไหร่กันน่ะแล้วก็ไฟกันแล้วก็จบตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่เฉลยแล้วครับว่าเราจะตัวแอสซาซินนะครับเป็นใครกันแน่แล้วก็เราจะได้แอริสฟิลซีดาวมาเป็นเซอร์วันนั่นเองเรสออฟเฮเวนนั่นเองนะครับเป็นแคสเตอร์อื้อหือ私は聖杯より譲るもの聖杯の端末がごときもの仮初めの形仮初めのサーバント名はアイリスフィールと呼んでねก็จบลงไปนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ Event Fate Excel Zero Order นั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนไม่เหมือนอีเวนต์เนี่ยเป็นเหมือนจุดแปรผันใหม่นะครับจุดแปรผันอันใหม่เลยจริงๆนะฮะซึ่งมันสนุกมากเป็นผมพูดได้เลยว่ามันคืออีเวนต์ที่เนื้อเรื่องสนุกมากแทบจะที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับผมพูดได้อย่างนี้จริงๆนะสนุกมากนะฮะโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ทุกคนเข้ามารับชมกันถ้าผมพูดผิดนะครับแปลผิดอะไรยังไงไม่พอใจยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับอย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์เข้ามารับชมจริงๆทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันได้อย่างมากเลยเราก็มากดรับจอก่อนแล้วกดรับตัวฟรีด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปลดล็อกเควสนู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะออกหนีโอเคมันยังรันอยู่แป๊บนึงโอเคหลังจากนั้นนะครับก็คือแอปพลิเคชันมันระเบิดบึ้มโอ้ผมต้องเข้าใหม่โอเคเราได้ตั๋วฟรีมา1ใบจัดไปฮะอย่ารอช้าไม่ว่าได้ CE ของกิจกรรมรอบนี้หรือว่าเซอร์วันก็คุ้มทั้งนั้นนะครับแต่ก็คงเกลือตามระเบียบนั่นแหละตามนั้นครับโอเคเป็นอีเวนท์ที่ตอนนี้เปิดมาก็ยังเกลืออยู่นะครับตอนก่อนหน้านี้ได้30เม็ดมาก็เกลือโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยที่เข้ามารับชมรอบที่3และขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วเจอกันอีเวนต์ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผม Apple Nitter ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฮู้ยไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับ